สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีสารครับมื้อนี้ก็ออกร้อยอีกแล้วพี่น้องครับมื้อนี้ผู้แลนค้าคือเก่าพี่น้องอยู่บักไหนอยู่บักเลิกเลยครับมาเบิ่งสวนทุเรียนเพิ่นปลูกใหม่พี่น้องสวนทุเรียนมื้อใหม่ปลูกใหม่แต่ว่าก็ปลูกงามอยู่หรอกครับเนี่ยปลูกบ่คือหมู่พร้อมเด้ครับพี่น้องสวนนี้สิแปลกก็หมู่มองนีล่ะพี่น้องนี่เจ้าของเราก็พ่อพอดีครับพืชกำลังเป็นกระแสเนาะพี่น้องเนาะคนก็นิยมกินครับแล้วก็ปลูกได้กับปลูกบ่ค่อยหยังก็มีพี่น้องราคาก็เย้ายวนเนาะครับมันเป็นแรงดึงดูดให้เกษตรกรหลายๆท่านครับต้องมาปลูกทุเรียนครับนี่เจ้าของเราเอาหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำชื่อจากน้อยนะครับครับผมสมยศจีน่ารักนะครับบ้านเอียงครับนี่บ้านห้วยแค้นน้อยบ้านห้วยแค้นน้อยตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองชัยภูมิโอ้นี่ครับกำลังกระหัดปลูกคือกันล่ะครับเป็นเกษตรกรมือใหม่คือกันเป็นบ่ครับปลูกทุเรียนเป็นหยังคือขึ้นอยากปลูกทุเรียนครับเนี่ยแต่เก่าเฮ็ดหยังครับอยู่นี่อยากปลูกถ้าเก่าถ้าเก่าอยู่นี่จะปลูกมันปลูกหยังล่ะครับปลูกมันครับผมแต่ว่าบ่เข้าท่าติหรือจังได๋คือเปลี่ยนครับมันนั่นมันอยากมันอยากมันอยากปลูกทุเรียนมันอยากปลูกทุเรียนมันอยากได้มันอยากอยากได้เงินร้องมึงมั้ยอยากร้องมึงมันว่ามันยากใช่มั้ยแล้วก็ยากอีหลีครับโอ้ยากอีหลีบ่ง่ายตัวสิได้มาซ้ํานี่หรือบ่ง่ายนี่ตัวสิมาไปเหลี่ยมๆนี่ครับบ่ง่ายปลูกได้โดนปานใดแล้วครับเนี่ยผมปลูกได้11เดือนครับปลูก11เดือน12สิงหาโอ้ยังบ่ทันฮอดปีพี่น้องแต่ว่าต้น2ต้นสูงขนาดใดแล้วครับนี่สิประมาณถือว่างามไว้บ่พี่น้องเนี่ยเบิ่งดูครับผู้ใดเชี่ยวชาญเบิ่งดูครับระยะเวลาใกล้สิฮอดปีสูงขนาดนี้แล้วครับในเนื้อที่จากไร่ก็ครับว่ากันน่ะในเนื้อที่อยู่หาไร่ครับผมหาไร่ปลูกแบบคูเลยเป็นบ่ครับนี่ครับปลูกคูเบิ่งพี่น้องครับเราปลูกบ่คือหมู่เลยครับนี่สังเกตเบิ่งแล้วเป็นคูไว้เราตัดแตงกิ่งพร้อมแล้วเนาะน่ะเนาะมันคุ้มหลายเลยก็เลยแตงกิ่งครับแตงมือหวานนี่แหละครับแตงมือหวานนี่ครับมันคุ้มหลายเพราะว่ามันไปเลี้ยงไอ้มันไปเลี้ยงใบหลายมันไปเลี้ยงกิ่งที่ว่ากิ่งแขนงน่ะมันหลายมันหกแต่แดดส่องบ่ถึงเขาก็เลยแนะนำว่าให้ตัดทิ้งตัดทิ้งมันหลายมึงดูกองอยู่นี่เป็นมือใหม่นี่ต้องมีอาจารย์มีพี่เลี้ยงบ่ครับนี่มีครับมีผู้ใดเป็นอาจารย์ให้เจ้าครับถามดูถามหลานแน่พ่อหลานอยู่ชุมพรโอ้มืออาชีพเลยจากชุมพรโดยตรงถามหลานอยู่ก็ถามคนทั้งแถวจันแน่ครับก็มีอยู่ครับบ่แม่นว่าสิปลูกเลยได้ระดับปรมาจารย์ผมรู้สึกครับได้อาจารย์พี่น้องสังเกตเบิ่งสวนนี่สิบ่คือหมู่นี่เนาะน่ะเนาะการปลูกเป็นคู่แล้วก้นหลุมใหญ่คือเพิ่นบ่ครับนี่ผมยกโคกเด้ครับผมยกโคกหน่อยๆแบบยกโคกครับยกโคกนี่ครับยกโคกขึ้นให้มันเวลาน้ําบ่ให้น้ําขังบ่ให้น้ําขังครับก็เป็นโน้นดินแห่คือกันเด้ครับบัวของเราแต่ต้นรู้สึกว่าสิใหญ่ไว้เนาะน่ะเนาะอันบางคนเพิ่นก็บ่ให้เอาอันเครื่องปกว่ามันฮ้อนมันเป็นเชื้อราครับแต่ผมเนี่ยเครื่องปกตั้งแต่มือผมปลูกแต่ว่าผมก็สิจะเชื้อราอยู่เชื้อราอยู่ตลอดคือทุกอาทิตย์ทุก10มื้อสินะทุก10มื้อเลยครับนี่ให้เบิ่งบรรยากาศสวนเราพี่น้องค่อนข้างสิลาดเอียงจากองศาเนี่ยน่าจะเปอร์เซ็นต์เนี่ยลาดพื้นที่บ่รู้เด้อเนี่ยบ่สำคัญคือกันละนี่ครับเบิ่งโอ้ปลูกได้จากต้นก็ครับหาไร่หน่อย280ต้นครับ280ต้นเลยระยะห่างเท่าไหร่ครับ8 8 × 8ครับ8 × 8แต่ว่าหนาแน่นเพราะว่ามันเป็นคู่มันบ่ครับครับเฮามึงมันคือแน่นมันเป็นคู่แล้วผมก็จักสิเอาต้นหยังปลูกเสียผมเลยเอาคามาปลูกเป็นพี่เลี้ยงเอาคามาปลูกเป็นพี่เลี้ยงครับนี่พี่น้องเบิ่งครับเป็นน้อยก็สิได้ขายคาพร้อมนี่พี่น้องครับนี่โอ้นี่ครับเอาสแลมมากลางอันยังนะผมเอาสแลมมากลางนี่ว่ามันกันแดดด้วยครับกันลมกันลมลมมันแห้งโอ้มันมีป้ายางกันบ่ได้หรือครับทั้งหมดนี่มันไกลแหละครับป้ายางมันไกลนี่มันเลยลมมันล้มครับปีกายนี่ผมว่ามันสิบ่รอดละลมแห้งมันแรงน้ําปีกายเดือนสิงหาคมน่ะมันแรงโคตรครับแรงครับปีกายนี่เบิ่งดูพี่น้องที่เรากระลาดยังใส่น้ําอีหยังโหดครับนี่ผมใส่น้ําบ่อครับผมขุดบ่อผมขุดไอ้
บ่แบบจังได๋น้ําซับติหรือออกน้ําซับครับมันออกเองมันออกเอาเองเลยขุดถึงน้ําแล้วก็น้ําออกตลอดออกตลอดเลยพี่น้องสีฟ้าแหลมท่ําเลยครับเดี๋ยวผมสิไปถ่ายแปะไว้เป็นรูปโปกดอกพี่น้องย่างบ่ไหวมันไกลเนาะมันสิซั่นมาหน้ามาทางนี้ดูเพียงงามๆเถอะครับโอ้สวนแล้วนี่งามเด้พี่น้องนดดินแฮ่นี่ครับนี่เพิ่นก็ยังปลูกยังได้พี่น้องครับนี่การปลูกทุเรียนนี่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษหัวน่ะต้นนี้มันนั่นนอกช่วงหนาวๆเดือนธันวาคมที่8ที่9 62นะครับหนาวจัดนี่เกือบตายนี่โอ้กําลังฟื้นนี่นี่ๆต้นนี้หนาวก็ปลูกบ่ได้อีกมึงตาวะนี่หนาวอย่าเฮามือใหม่เฮาบ่รู้นะว่าสิใส่ยาหยังสิอีหยังกันเชื่อล้าน้ําค้างนะครับตอนหนาวๆเราไปมันร่วงหมดเด้ใบร่วงหมดเลยนี่เดี๋ยวใต้ตัดทิ่มนี่โอ้มันกําลังขึ้นวันนี้ก็รอดคือเก่าครับมันรอดคืออากาศหนาวก็บ่ได้แล้วภาคเหนือเพิ่นปลูกเมืองใดครับมันขึ้นหนาวตลอดอยู่เพิ่นดูแลได้โอ้มันมียายนบ่ครับพี่น้องครับของเราเป็นร่องเป็นหลุมคูเลยบ่แม่นร่องคูเด้พี่น้องหลุมคูเด้เนี่ยนี่ครับบรรยากาศสวนทั้งสวยครับหาก็ยาก3ปี4ปีแล้วก็สิเป็นหน่วยแล้วพี่น้องทุเรียนสิเต็มภูแลนคล้ายแล้วเนาะหน้าเนาะครับนี่ครับเบิ่งเด้อเนี่ยครับปลูกได้ปลูกบ่ได้แล้วครับนี่ครับระบบน้ําเราเป็นสปริงเกอร์บ่นี่นะเขาเอิ้นหยังครับผมเป็นไหนเป็นอันนี้เป็นหัวฉีดครับหัวฉีดเลยครับบ่ได้ว่าเป็นสปริงเกอร์หมุนก็สิรอมันโตอีกจักหน่อยผมยังสิเอาสปริงเกอร์หมุนใส่อ๋อนี่ฉีดพุ่งไปเลยอันนี้ฉีดพุ่งโอ้แต่ก่อนเพราะว่าหากมันยังบ่ทันได้ไปไกลก็ให้มันใหญ่กว่านี้จักหน่อยเดี๋ยวเพิ่นสิใส่หมูหมุนปลูกได้11เดือนได้พี่น้องครับเบิ่งนี่บรรยากาศถือว่าสุดยอดแล้วครับนี่กําลังแตกยอดครับครับปลูกมาได้ปานนี้แล้วการปลูกการดูแลบํารุงรักษาเฮ็ดหยังมันนี่ครับนี่ผมบํารุงรักษาติแต่ผมถอนหญ้านี่ครับผู้บางคนเพิ่นบ่ถอนหญ้าเนาะได้ถอนหญ้าอยู่ครับผมถอนหญ้าอยู่มึงหญ้าบ่เคยมีผมถอนแต่ผมบ่ให้มันใหญ่คักเด้สิมาถอนโอ้ถอนไปจังซี่เลยครับเนี่ยครับลองถอนไปเรื่อยๆปุ๋ยเด้ครับใส่ไรเด้อติเนี่ยปุ๋ยนี่ผมปุ๋ยนี่ผมใส่ทุกเดือนใส่ทุกเดือนเลยครับผมใส่ปุ๋ยชีวภาพใส่ปุ๋ยชีวภาพกับปุ๋ยไอ้ปุ๋ยคอกเฮาเนี่ยแต่ว่าผมหมักแล้วมั้ยครับอ๋อหมักแล้วครับหมักใส่ถึงเหง้าบ่ครับหรือลอยๆรอบลอยรอบข้างนอกมันเนี่ยนะครับโอ้ลอยรอบข้างนอกเลยอันนี้บ่เห็นหรอกครับเพราะว่าผมกบแล้วนี่ครับผมกบปุ๋ยแล้วโอ้ครับต้องกบพร้อมติครับใส่แล้วโอ้ผมคือผมรอหากมันได้มั้ยครับผมที่เอาผมเอาดินกบนี่คือผมรอหากมันออกมากินมั้ยครับโอ้ให้มันแตกเอาเข้าใส่ทางนอกสิล่ะเข้าใส่ก็รอบนอกสิล่ะนะครับครับแต่ว่าเฮาดินกบใส่บางๆเนี่ยแล้วหากมันก็สิขึ้นมากินหากมันก็สิมันซุ่มมันก็สิถือมันสิมากินครับมันกําลังแตกนี่ได้บ่กี่เดือนนี่นี่จัก2เดือน3เดือนนี่นี่มันขึ้นนี่โอ้เนี่ยแต่ก่อนมันนั่งก่อนมันแรงมันนั่งอยู่ดิโอ้นี่บัดนี้มันนี่กําลังมาขึ้นนี่แสดงว่าห้างมันเดินแล้วครับห้างมันเดินแล้วนี่กําลังแตกยอดนี่แตกเบิดทุกต้นเลยมีความหวังแล้วบ่ครับบัดนี้ก็คิดว่าจังได๋ก็ได้กินดอกคันบ่แรงบัดนี้ครับพั่วโอ้ยเบิ่งเขียวๆเบิดเลยเด้ครับพั่วพี่น้องนี่ก็เป็นเกษตรกรมือใหม่เด้ครับมือใหม่แต่วิชาเกียร์กล้าอยู่เด้พี่น้องครับนี่สมัยนี้ล่ะผู้ใดสนใจสิมาชมสวนแล้วก็นํามาหาเด้อบ้านบ้านหยังก็คือหนาวกันเนาะบ้านห้วยแค่น้อยครับบ้านห้วยแค่น้อยครับตำบลทรัพย์สีทองซุมื้อนี้มันมาทั่วถึงได้เบิดแล้วครับนี่โอ้นี่ก็แตกดีเด้เนาะพันธุ์หยังครับเจ้าปลูกพันธุ์หยังผมมันปลูกพันธุ์นั่นหมอนทองพันธุ์หมอนทองแล้วก็ผสมอยู่3 4อย่างก็ถึงก้านยาวถึงไอ้ยาวก็มีอีหยังก็ก้านยาวหลวงลับแลปลูกแล้วก็พวงมณีคือหลานให้มันปลูกผสมไว้ให้มันเวลามันมีดอกละใครมันผสมกันคือมันสิเป็นพันธุ์ปลากับพันธุ์อันนี้มันบ่แข็งแรงมั้ยครับพันธุ์หมอนทองบ่แข็งแรงมันบ่แข็งแรงเท่าเจียวพันธุ์ปลานั่นเอาเกสรพันธุ์ปลามาแบบมีเพิ่งมีมาจับจังซี่มั้ยครับให้มันแข็งแรงครับถ้าซั่นมันสิบ่แข็งแรงว่าซั่นนี่ครับเราปลูกหลายสายพันธุ์ได้พี่น้องครับนี่เราปลูกรอดแล้วครับบ้านนี้เพิ่นเริ่มปลูกหลายแล้วติฮะบ้านนี้ก็ปลูกหลายอยู่ครับเตี้ยว่ามันก็จังว่าล่ะมันใหม่ยืนบ่มันใหม่อยู่มันยากปลูกทุเรียนแบบคู่ต้นคู่เนาะครับต้นคู่นี่ล่ะนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดเครื่องหลังเขาน่าจะเป็นผู้แรกครับปลูกบ่คือหมู่ผู้ใดมาเห็นเก่าบ่คือหมู่ครับเห็นหลายส่วนมันก็บ่คือจังเราว่าอีหลีเด้พี่น้องครับนี่มันบ่คือหมู่แต่หยังเบิดเลย
ระยะห่างกับเม็ดหนึ่งเม็ดยี่สิบประมาณนี้แหละครับระวังต้นใหญ่ครับระวังต้นโอ้นี่พี่น้องกันใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวต้องน้ำมาหาเราอีกแล้วพี่น้องมันจะเป็นสมภูมิประเภทใดบุญเนี่ยมันจะหลายอย่างเนาะเขาก็ศึกษาน้ำยูทูบน้ำมันก็ว่ามันขั้นปลูกปูมันกะกะหากมันหนึ่งหากมันก่อกันไม่ให้มันล่มสองจากเขาปลูกต้นเดียวว่าเขาได้ร้อยบาทใช่ไหมเขากะจะได้ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับว่าได้200ดอกเจ้าได้150นี่ใช่ไหมครับนี่เทคนิคครับเทคนิคของเกษตรกรผมว่าเด็กขึ้นมาประมาณดอกเจ้าผมทดลองมันก่อนปลูกได้มันรอดแล้วก็ถือว่ามีความหวังแล้วครับเนาะ3ปีคนละครับเกษตรกรมือไม่ปลูกทุเรียนต้องปลูกให้รอดก่อนแม่นบ่ครับแม่นเพราะรอดจังซี่ก็มีความหวังในปีต่อไปเรื่อยๆดูแลไปเรื่อยๆล่ะครับไม่เห็นแล้วก็บ่อยากหนีได้บ่ครับบ่อยากลงไปทำงานนี่ก็ไม่เห็นแล้วตอนนี้ยังทำงานอยู่บ่ครับก็ทำอยู่ครับงานอยู่เรายังไปเฮ็ดงานอยู่ครับพี่น้องมันยากหลายอย่างจากหน่วยเราก็ทุเรียนเราเป็นหน่วยเราก็สิมาเฝ้าทุเรียนแล้วแล้วครับสิลาออกงานแล้วบัดนี้ก็สิประมาณนั้นล่ะสิพักผ่อนเฮ็ดเย็นจะฟ้องนะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วเอาหน้าบอกเบอร์โทรเพิ่นนะครับนี่วิธีการดูแลรักษาเนี่ยครับ081ครับ081 020020 1384 1384ครับพี่น้องครับผู้ใดมีปัญหาอย่างอยากปรึกษาแล้วนะครับอาจจะเป็นเกษตรกรมือใหม่คือกันหรือว่ามือเก่าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ความอีหยังต่างๆเทคนิคต่างๆก็โทรมาสอบถามเราเด้อพี่น้องครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี้แหละครับผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ